การเข้ามาครอบครองดินแดนแถบนี้ของชาวโดเรียนและไอโอเนียนนั้นถือเป็นการสิ้นสุดของยุคสำริดและเข้าสู่ยุคเหล็กซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 1,300 ปีก่อนคริสตกาลและในช่วงเวลานี้เองที่ถือว่าเป็นยุคมืดของกรีกยุคสมัยโบราณเนื่องจากชนเผ่าที่เข้ามามีอิทธิพลเหนือแผ่นดินกรีกกลุ่มใหม่นี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่เชี่ยวชาญในการรบแต่เพียงอย่างเดียวจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกกันว่าคนเถื่อนมาก่อนจึงมีความถนัดแต่การทำสงครามและทำอาวุธกับสิ่งต่างๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเท่านั้นส่วนในด้านศิลปะวิทยาการอื่นๆแล้วไม่เชี่ยวชาญนักจึงไม่สามารถจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างเช่นอารยธรรมเดิมของพวกไมซีเนียนหรือมิโนอันได้หลังจากช่วงชิงอำนาจมาจากเจ้าของเดิมได้แล้วนับแต่ยุคสมัยนี้เป็นต้นมาแผ่นดินกรีกจึงคล้ายกับหยุดความรุ่งเรืองลงหรือมีการพัฒนาเกิดขึ้นก็เชื่องช้าลงอย่างมากดังนั้นอารยธรรมหรือศิลปวิทยาการเดิมที่ชาวไมซีเนียนและมิโนอันเคยสร้างไว้ก็ค่อยๆถูกลบเลือนลงไปในยุคมืดนี้พวกที่เข้ามายึดครองกลุ่มใหม่นี้เมื่อเริ่มปักหลักสร้างบ้านสร้างเมืองตั้งถิ่นฐานถาวรขึ้นแล้วด้วยอุปนิสัยดั้งเดิมที่ชอบทำสงครามจึงทำให้เกิดการรบพุ่งกันเองต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่อมีการแบ่งเขตแดนออกเป็นรัฐแล้วต่างฝ่ายต่างก็เริ่มต้องการขยายอำนาจของตนให้เพิ่มพูนมากขึ้นจึงต่างคิดระแวงกันและเข้าทำสงครามเพื่อยึดครองอำนาจเหนือกันอีกซึ่งในยุคมืดนี้เองที่ได้เกิดเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในมหาตำนานเรื่องอีเลียดของโฮเมอร์ที่กล่าวถึงสงครามครั้งใหญ่ซึ่งชาวกรีกรัฐต่างๆรวมตัวกันเดินทางไปทำลายกรุงทรอยหรือชาวโทรจันซึ่งตั้งอยู่บนเอเชียไมเนอร์ลงจนราบคาบเหตุเพราะไปชิงตัวชายาของกษัตริย์สปาร์ตามาและยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเล่าเป็นอมตะนิยายกรีกมากมายชาวโดเรียนนั้นแต่เดิมเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชำนาญก็แต่การเดินทางบนผืนแผ่นดินแต่ต่อมาเพื่อการขยายขอบเขตอำนาจของตนอีกทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรจึงทำให้คนเหล่านี้ต้องพยายามเรียนรู้วิธีการเดินเรือเพื่อรุกขยายเขตแดนออกไปทางทะเลหรือเดินทางไปยังแผ่นดินอื่นๆที่มีทะเลกั้นขวางอยู่พวกเขาจึงต้องเรียนรู้วิธีการเดินเรือในท้องทะเลอันกว้างใหญ่นี้ให้ได้ในช่วงเวลานั้นชนเผ่าพันธุ์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในเรื่องของการเดินเรือข้ามไปมาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากันก็คือชาวฟินิเชียนและชาวอียิปต์ชาวโดเรียนจึงได้เรียนรู้วิชาการเดินเรือและต่อเรือเดินทะเลจากคนต่างถิ่นเหล่านี้ซึ่งนอกจากจะได้รับการถ่ายทอดวิธีเดินเรือจากคนต่างถิ่นเหล่านี้แล้วพวกเขายังได้ทราบถึงเรื่องราวของดินแดนอันห่างไกลต่างๆจากทั้งชาวฟินิเชียนและชาวอียิปต์อีกด้วยจึงทำให้พวกเขาเริ่มมีความสนใจที่จะออกเปิดหูเปิดตาเพื่อรุกขยายอิทธิพลของตนออกไปยังดินแดนอื่นๆเช่นอิตาลีและคาบสมุทรไอเบียบ้างโดยมีหลักฐานว่าคนจากคาบสมุทรกรีกได้เดินทางออกจากแผ่นดินกรีกมาจนถึงดินแดนทางฝั่งตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว800ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองชนเชื้อสายโดเรียนบนคาบสมุทรกรีกเหล่านี้ไม่เพียงเรียนรู้วิธีการเดินเรือจากคนต่างถิ่นเท่านั้นพวกเขายังนำเอาความรู้ในการประดิษฐ์อักษรมาจากชาวฟินิเชียนซึ่งเป็นชนชาติแรกที่คิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้อีกด้วยซึ่งตัวอักษรกรีกที่ใช้สืบต่อๆกันมาจนถึงยุคสมัยหลังๆก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลานี้เองและเมื่อชาวกรีกเหล่านี้ได้เรียนรู้โลกกว้างขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็เริ่มต้นรู้จักกับการลงหลักปักฐานสร้างอารยธรรมและความเจริญขึ้นมาใหม่ได้และจากการแผ่อิทธิพลเข้าไปครอบครองเขตแดนจนถึงคาบสมุทรไอเบียและอิตาลีรวมถึงเกาะซิซิลีด้วยจึงทำให้ชาวกรีกเหล่านี้เริ่มมีความมั่งคั่งขึ้นความมั่งคั่งนี้ยังนำมาซึ่งช่วงเวลาแห่งการสร้างอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่ได้และสามารถทำให้แผ่นดินกรีกเริ่มเดินออกจากยุคมืดเข้าสู่ยุครุ่งเรืองได้ใหม่อีกครั้งช่วงเวลาที่แผ่นดินกรีกก้าวออกจากยุคมืดนี้อยู่ในช่วงประมาณ800ปีก่อนคริสตกาลช่วงเวลานั้นแผ่นดินกรีกถูกแบ่งออกเป็นรัฐน้อยใหญ่มากมายรัฐเล็กๆก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐใหญ่ที่ทรงอำนาจกว่ารัฐใหญ่ๆก็เริ่มต้นแข่งขันกันสร้างเขตอำนาจของตนขึ้นเช่นสปาร์ตาเมสซิเนียเอเธนโครินอาร์กอสและทีบิสรัฐใหญ่ๆเมื่อเริ่มมีอำนาจพอกพูนมากขึ้นต่างก็พยายามแข่งขันกันขยายอำนาจเหนือกันอีกจึงนำมาซึ่งสงครามระหว่างรัฐต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมายุคหลังยุคมืดของกรีกสมัยโบราณนั้นนักโบราณคดีส่วนใหญ่เรียกว่ายุคอาคาอิกคำนี้ในภาษากรีกแปลว่าโบราณนับตั้งแต่ปี800ก่อนคริสตกาลเป็นต้นมา
การเข้าสู่ยุคอาคาอิกนี้ชาวกรีกเริ่มกลับมามีอารยธรรมขั้นสูงอีกครั้งแล้วทั้งศิลปะและวิทยาการรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆที่เฟื่องฟูขึ้นในสมัยรุ่งเรืองหรือยุคคลาสสิกของกรีกโบราณนั้นก็เริ่มต้นและสืบทอดมาจากยุคสมัยนี้ในยุคนี้จึงเกิดมีนักคิดนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมายซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์ของอารยธรรมกรีกที่ใช้เป็นต้นทางในการแสวงหาความรู้ในประวัติศาสตร์ความเชื่อและศาสนารวมไปถึงเทพกรนำและนิยายปรัมปราต่างๆของชาวกรีกมากมายก็เริ่มต้นปรากฏขึ้นในยุคสมัยนี้จึงอาจเรียกได้ว่ายุคอาคาอิกก็คือยุคฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมที่เคยหายไปในอารยธรรมของชาวกรีกแต่ครั้งโบราณให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่นั่นเอง